เกือบหนึ่งปีที่ผมอยู่ในเรือนจำกระบวนการพิจารณาคดีดำเนินต่อไปสู่คำพิพากษาตัวเลขโทษจำคุกก็สูงขึ้นเรื่อยๆระยะทางกลับบ้านดูไกลออกไปแม้ถูกกั้นเสรีภาพแต่เจตจำนงของผมนั้นเขาลิบไปไม่ได้เขาบั่นทอนได้เพียงกรณีแต่แก่นแกนไม่สามารถทลายไม่สามารถทลายได้เป็นกำลังใจให้เสมอโสพลเย็บรอยเท้ารอยนั้นของวันวานเพื่อหลงทางกลับบ้านเมื่อผ่านไปฝนที่ตกทางนี้หนาวที่สุดรุ้งที่ยาวทอดหมดหยุดณจุดไหนเหมือนว่าฟ้าสีทองของอัมภัยแต่คนที่เป็นใหญ่ใช่ปวงชนฝนที่ตกทางนั้นคงฝันดีฝนที่ตกทางนี้หนาวที่ไหนทุกรอยธงรอยเท้าเคยก้าวไปพร้อมจะก้าวใหม่ไปกว่าเดิมอานนท์อัมภาสิทธิ์ท่านประธานสภาเริ่มเขียนถึงแม้ว่าวันนี้อาจเป็นเพียงแค่ความฝันของเด็กคนหนึ่งแต่หากมันเป็นจริงขึ้นก็คงเป็นสิ่งที่ดีต่ออนาคตของชาติในรุ่นถัดไปหวังว่าอิสรภาพจะปรากฏอยู่เบื้องหน้าผมในเร็ววันด้วยความเคารพจิตวิญญาณราษฎรศิลปภพพุ่มพุทธ